สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ FR In Love ไม่เจอกันนานคิดถึงจังเลยวันนี้นะคะพี่เอื้อมาในชุดแดงสักขนาดนี้แสดงว่าต้องแต่งตัวให้แมทชิ่งกับตุ๊กตาของเรานั่นก็คือน้องเวโรนิครุ่นน้ำหอมนะคะอ่านชื่อรุ่นว่าอะไรอ่ะ Velvet Brown Veronicใช่หรือเปล่าไม่รู้ไม่เป็นไรอ่านออกอย่างนี้นะคะเออไม่ตรงไม่เป็นไรลูกอ่ะกล่องจะเป็นสีแดงแบบนี้นะคะเออนะคะแล้วก็ดึงออกมาหนึ่งตรงนี้ดีอันนี้จะเป็นตุ๊กตาที่ให้สมาชิกของ W Club เนี่ยสามารถที่จะจับลอตเตอรี่นะคะซึ่งมีเพียง300ตัวทั่วโลกเท่านั้นโอ้โหเราโชคดีมากเลยเราสามารถจับได้ดึงพาวเวอร์สมาชิกสามารถทำให้เราเรียกมาได้1กล่องโอ้ดีใจถามว่าเมื่อจับได้แล้วเป็นยังไงคะคุณเอื้อคะโซเอาเรียบร้อยค่ะลูกโดนจองเรียบร้อยนะคะน้องไม่ต้องอินบ็อกซ์มาหาเจนทุกคนนะจัดเลยมาเปิดกระดุมข้างนี้ตัวนี้เป็นสีขาวๆอย่างนี้นะคะนี่นะแล้วก็จะเป็นแบบเปิดแทนโอ้ชุดแดงเหมือนแม่ลูกกันเหมือนเราเป็นแม่ลูกกันนะคะแม่ลูกกันได้เจอกันเรียบร้อยแล้วเหมือนกันไหมคะโอ้ยผมก็ไม่เหมือนชุดคล้ายค่ะสีแดงเหมือนกันแค่นั้นเองนะคะเออสร้อยเหมือนกันไม่รู้เดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าแต่งตัวเหมือนกันแค่ไหนนะคะเออน่าดูว่าโอ้สวยมากอ่ะนี่นะจ๊ะอันนี้ถอยมาแบบนี้นะแล้วก็อันนี้ก็เลื่อนดึงเหมือนกล่องไม่ขีดเคยรู้จักกล่องไม่ขีดใช่ไหมทิมตาพญานาคแล้วก็มีของอยู่ข้างในโอ้บอกได้เลยเขาว่าสวยมากน่าจะเป็นโมเก่านะนี่นะเห็นไหมน่าเป็นโมเก่านะคะแล้วก็นี่นะผมนะคะการแต่งหน้าแต่งตาของเขานะคะสวยมากๆดูเป็นแบบผู้ดีมากเลยปากสีแดงนะคะดวงตาสีฟ้าโอ้โหสวยจริงๆให้ดีใจเลยอ่ะผมจะเป็นสีแดงค่ะลูกค้าเอาเป็นน้ำตาลมากเห็นไหมโอ้โหอ่ะเดี๋ยวให้ดูผมนะผมเป็นสีแดงค่ะผมสีน้ำตาลแดงนะคะเหมือนมะฮอกกานีโอ้โหสวยมากๆเลยตัวหน้านะคะจะแต่งหน้านะคะออกสีโทนสีแดงเนาะแล้วก็ทาปากสีแดงค่ะตรงขอบตาเนี่ยทาออกสีน้ำตาลแล้วก็ดวงตาเป็นสีฟ้าว้าวสวยจริงๆเออเป็นโมเก่าเวโรนิกโมเก่ารุ่นนี้สวยจริงๆค่ะแล้วชามผมโชคดีมากที่ตัวชามผมสวยด้วยนะจ๊ะอ่ะตัวนี้นะคะจะมีเพียง300ตัวทั่วโลกเฉพาะคนที่จับสลากได้ลอตเตอรี่ถึงจะได้มานะจ๊ะเออคนไม่ได้ก็ไม่เป็นไรลูกใน eBay มีขายอยู่นะคะไม่ต้องดราม่าค่ะของแค่นี้มีเงินซื้ออะไรก็ได้สบายใจอ่ะต่อค่ะทีนี้นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นบอดี้ที่ให้มาเป็นบอดี้ FR 6.0 แต่ว่าจะเป็นผิวกำมะหยี่ในเมื่อเป็นผิวกำมะหยี่อย่างนี้จะดูดกับตัวชุดสีแดงไหมคะคุณพี่คะยังไม่ได้แกะดูว่าดูดไหมแกะไหมเราจะได้รู้ว่าดูดไม่ดูดเห็นไหมว่ามีรอยสีแดงติดที่บอดี้เรียบร้อยแล้วตั้งแต่บริษัทเลยนะคะเพิ่งแกะกล่องมาเมื่อกี้มีบอดี้สีแดงแกะอยู่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเออบริษัทรู้ทันค่ะว่าเฮ้ยฉันให้ชุดเธอสีแดงขนาดนี้จะต้องแบบว่ามีการดูดสีนะคะเป็นการดูดสีของแม่สีเนี่ยมาอย่างแน่นอนเลยบริษัทแก้ไขอย่างไรโอเคค่ะปรากฏว่าสีนะคะของชุดสีแดงนี่นะคะก็ตกเข้าใส่ที่บอดี้ของตุ๊กตาเรียบร้อยเพราะว่าเป็นผิวเนื้อกำมะหยี่ใช่ไหมทีเนี้ยก็เลยสีตกใส่นะคะเดี๋ยวบริษัทเขามีวิธีการแก้ไขนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูชุดก่อนแล้วกันค่ะชุดสวยมากค่ะเป็นชุดที่แบบว่าออกแบบว่าเฮ้ยปลูกกุหลาบแดงไว้เพื่อเธอหนึ่งดอกอันนี้ฉันให้เธออ้ามีดอกสีนะคะเป็นดอกสีแดงนะคะดอกกุหลาบอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็เรื่อยมาเรื่อยๆนะคะนี่นะจ๊ะมีการเดินทรงเดินเส้นนะนี่นะฟืดอย่างนี้เลยนะนี่นะรอบตัวนะคะเป็นชุดสุ่มนะคะยาวเป็นเจ้าหญิงเลยนะคะถ้าเกิดว่าเป็นสีฟ้าเนี่ยเราก็จะเรียกว่าซินเดอเรลล่าเธอจะไปไหนเรอพอมาสีแดงก็จะเรียกไม่ถูกเลยจะเป็นใครถ้าเป็นสีเหลืองก็จะเรียกว่าเอ้ยชมงามเกิดเจ้าชายอสูรหรือเปล่าไม่ใช่สีแดงเออเป็นเจ้าหญิงองค์ไหนดีนะคะอ่ะยาวมากข้างในมีอะไรบ้างคะคุณพี่คะข้างในนะคะพี่เอื้องก็เปิดดูเรียบร้อยแล้วให้น้องเขาโป้นิดนึงเป็นสุ่มค่ะจะมีสุ่มให้1อันนะคะแล้วก็จะมีกางเกงในสีดำให้ด้วย1อันนะจ๊ะเออชุดสวยมากๆบอกได้เลยค่ะว่าตอนนี้ราคาใน eBay นะคะเริ่มขึ้น 3,000 ถึง 4,000 บาทไปเรียบร้อยแล้วสำหรับชุดนี้ชุดเดียวนะจ๊ะ
ไม่รวมอย่างอื่นเลยชุดสวยมากค่ะตัวผ้านี่นะคะน่าจะแบบเป็นผ้าแบบออกเงาๆมันๆตัดเย็บดีมากนะคะใครมีชุดนี้ครอบครองเพียง300ชุดทั่วโลกสวยจริงๆนะคะเออนะอ่ะทีนี้แอคเซสซอรี่ให้อะไรมาบ้างเดี๋ยวเรามาไล่ทีละอันนะคะนั่นก็คือมือเปลี่ยนค่ะนี่นะมือเปลี่ยนมาคู่นึงนะคะก็เป็นมือเปลี่ยนเล็บสีแดงทั้ง2อันเลยนะทั้งที่ติดมากับตัวตุ๊กตานะคะแล้วก็ติดมากับที่แถมมาด้วยนะจ๊ะมือเปลี่ยนนะเป็นมือลักษณะแบบเนี้ยประมาณเนี้ยนะทั้ง2อันเลยนะคะก็ลักษณะต่างกันนิดเดียวไม่ใช่เล็บแบบยาวเฟี้ยวไม่ใช่เล็บธรรมดานะจ๊ะแล้วให้อะไรมาอีกคะคุณแม่คะให้อันนี้จ้ะลูกจ๋าให้น้ำหอมมาแต่เป็นขวดเล็กนะคะอันนี้เหมือนกับยี่ห้ออะไรไม่รู้นะคะเพราะว่าไม่ใช่เป็นเซียนน้ำหอมใครรู้ก็คอมเมนต์มาบอกพี่เอื้องด้วยนะคะว่าคือน้ำหอมยี่ห้ออะไรนี่นะลูกนะน้ำหอมนี้ใช้เท่าไหร่ก็ไม่หมดหรอกค่ะเพราะว่ามันไม่มีน้ำหอมเท่าไหร่นี่นะสวยแล้วก็ตัวที่ติดแผ่นน้ำหอมมาเนี่ยค่ะจะมีกลิ่นหอมหอมแบบน้องเวนี่แหละค่ะหอมของน้องเวนี่เลยเหรอลูกจ๋านี่นะคะก็จะเป็นเหมือนตัวเขาเรียกว่าเป็นตัวโฟมนะคล้ายๆตัวโฟมแต่ว่ามันจะมีกลิ่นหอมอะค่ะอยู่ตรงกลางไส้นี่หอมมากๆเลยนะคะเพื่อเอาไว้เก็บน้องน้ำหอมไว้นะคะก็จะเรียกว่าน้องน้ำหอมน้องเวน้องเวน้ำหอมนะคะน้องเวโรนิกน้ำหอมนะก็ใส่เข้าไปเก็บไว้แบบนี้นะนี่นะจ๊ะอันต่อมาให้อะไรคะอันต่อมาก็คือว่าให้ของเยอะมากๆเลยค่ะชิ้นที่1คือน้ำหอมนะคะชิ้นที่2คือมือเปลี่ยนและชิ้นที่3คือรองเท้าจ้ะลูกจ๋าเออรองเท้าสวยมากๆเป็นรองเท้าที่มีโบดำนะคะโบแดงก็ไม่ใช่อันนั้นชุดแดงแสลงใจก็คือเป็นโบดำแสลงใจเข้าไปอีกทีนึงนะคะโบดำรูปแบบนี้นะคะเป็นรองเท้าหนังนะคะตรงนี้เป็นหนังกับกลับนะแล้วก็ตรงส้นเท้าก็จะเป็นสีเนื้อแบบนี้นี่นะแล้วก็เป็นโบไม่ต้องใส่ให้ดูหรอกเนาะเออน้องเขาก็กระโปรงยาวใส่โบใส่รองเท้าทำไมไว้ใส่ตอนที่กระโปรงสั้นๆไว้โชว์รองเท้าหรือว่าจะทำรองเท้าตกน้องไม่ใช่โรงเรียนรองเท้าแก้วนะคะเพราะว่าถ้าน้องเป็นชุดสีฟ้าน้องจะใส่รองเท้าแก้วได้แต่น้องเป็นชุดสีแดงน้องต้องใส่รองเท้าสีดำแทนเออน่ารักดีรองเท้าน่ารักสวยงามมากอ่ะแล้วทีนี้ให้อะไรมาอีกคะคุณแม่คะหมดแล้วค่ะแต่บอกแล้วไงคะว่าบริษัทมีการแก้ไขบอดี้ที่มีสีนะคะเออสีแดงตกลงไปที่บอดี้ลูกค้าด่าแน่เลยนะคะบริษัทก็รับผิดชอบค่ะโดยการที่ให้บอดี้อีก1อันมาเรียบร้อยแล้วไม่เปลี่ยนแต่บอดี้ที่แถมมาไม่ใช่ผิวกำมะหยี่แต่เป็นผิวตัวพลาสติกนะคะที่เราเคยใช้กันนี่แหละก็คือ Body FR 6.0 ค่ะบริษัทใจดีมากเลยแสดงว่าตัวนี้นะคะยังไงก็ต้องเตรียมย้ายหัวย้ายเรื่องย้ายร่างแน่นอนเลยนะจ๊ะอ่ะให้ Body 4 J8 มานะคะเอออันใหม่เอี่ยมเลยนะคะแล้วก็เล็บเท้าสีแดงแล้วก็เล็บมือก็สีแดงนะจ๊ะเพื่อรองรับเป็น Body ของน้องเวโรนิกแล้วทำไมตัวเองไม่ทำแบบบอดี้แบบนี้มาเลยล่ะอ๋อก็เพราะว่าเราเป็นรุ่นของน้ำหอมไงรุ่นน้ำหอมเนี่ยก็จะต้องเป็นบอดี้ที่มันเป็นของตัวสีกำมะหยี่นะเป็นเนื้อกำมะหยี่นะถึงมันจะดูดสิ่งต่างๆก็ตามแต่นะคะเออนะมันก็ต้องเป็นกำมะหยี่โอเคค่ะงั้นวันนี้นะคะเราก็ได้ทำความรู้จักกับน้องน้ำหอมน้องเวโรนิกน้ำหอมรุ่นนี้ไปงั้นวันนี้เราก็ได้ทำความรู้จักเห็นหน้าค่าตาน้องเวโรนิกเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะตัวต่อไปจะเป็นรุ่นไหนเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะคะโอ้ยคิดถึงจังเลย FR in love โอเคค่ะพบกันใหม่นะจ๊ะคลิปหน้าสวัสดีจ้า love you เล่นตุ๊กตาเล่นให้สนุกนะจ๊ะเออไม่สนุกอย่าเล่นลูก